ถ้าใครจำกันได้นะครับเรนเจอร์เนี่ยต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับในลีกระดับต่ำสุดของฟุตบอลอาชีพสกอตแลนด์แต่ระยะเวลาตรงนั้นนะครับการเดินทางของพวกเขามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพาตัวเองเนี่ยจากลีกระดับต่ำสุดในฟุตบอลอาชีพเนี่ยก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลทั่วยุโรปได้อย่างไรMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากช่องทางของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Main Stand Thailand นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้เนี่ยพูดถึง Rangers ครับสโมสรจากสกอตแลนด์ที่เพิ่งเดินทางไปถึงรอบชิงชนะเลิศศึกยูโรปาลีกนะครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะจะพลาดท่าแพ้กับไอทรัคแฟรงเฟิร์ตในการดวลจุดโทษพวกเขาจบไปแค่รองแชมป์นะครับแต่เส้นทางของพวกเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากๆครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับเรนเจอร์เนี่ยต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับในลีกระดับต่ำสุดของฟุตบอลอาชีพสกอตแลนด์แต่ระยะเวลาตรงนั้นนะครับการเดินทางของพวกเขามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพาตัวเองเนี่ยจากลีกระดับต่ำสุดในฟุตบอลอาชีพเนี่ยก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลทั่วยุโรปได้อย่างไรวันนี้น่าสนใจมากๆครับกับการกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งของมหัศจรรย์เรนเจอร์ครับแน่นอนครับถ้าเราจะพูดถึงฟุตบอลสกอตแลนด์นอกจากเรนเจอร์แล้วก็ต้องพูดถึงกลาสโกเซลติกด้วยนะครับเพราะ2ทีมเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้ออยู่ในเมืองกลาสโกนะครับกลาสโกเรนเจอร์กลาสโกเซลติกฝั่งของเรนเจอร์เนี่ยพวกเขาค่อนข้างจะภาคภูมิใจตัวเองครับบ่งบอกว่าตัวเองนี่แหละคือตัวแทนของคนท้องถิ่นดั้งเดิมตัวเองเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวคริสเตียนที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งกลาสโกเซลติกเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับคนย้ายถิ่นฐานหรืออพยพนะฮะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองกลาสโกซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากไอร์แลนด์ครับแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิกความแตกต่างแบบสุดขั้วแบบนี้แหละครับมันเลยทำให้นอกจากจะเป็นคู่แข่งกันในสนามฟุตบอลแล้วยังเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของความเชื่อซึ่งการลงสนามในแต่ละครั้งเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบแพชชั่นอันสูงส่งมีความกระหายอยากมีความเกลียดชังมีความชิงชังซึ่งเป็นการแข่งแย่งกันความยิ่งใหญ่ของ2ทีมในเมืองกลาสโกและมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอดครับตั้งแต่ยุคแบบ1920หลังจากที่จบในสงครามโลกครั้งที่1พี่แต่ว่าทุกอย่างก็แปรเปลี่ยนไปกลายเป็นเรนเจอร์ที่แพ้อย่างหมดรูปครับไม่ใช่แค่เรื่องในสนามฟุตบอลครับแต่มันเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการเรนเจอร์กลายเป็นทีมที่มีหนี้สินสูงมากครับแล้วก็ติดหนี้แบบนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีทุกๆปีจากการบริหารผิดพลาดจนกระทั่งมีปัญหาทางด้านการเงินขาดสภาพความคล่องและต้องยอมเซ็นข้อตกลงครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีหนี้สินที่ติดลบมานานหลายปีกลาสโกเรนเจอร์ต้องขายธุรกิจทั้งหมดให้กับทีมงานใหม่ครับนั่นคือบริษัทเซฟโกสกอตแลนด์และก็เปลี่ยนชื่อสโมสรนะครับจากกลาสโกเรนเจอร์มาเป็น The Rangers Football Club แม้ว่าตอนแรกเนี่ยจะมีการต่อต้านพอสมควรครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสุดท้ายทุกคนอยากให้สโมสรแห่งนี้ยังอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นทาง Scottish Football นะครับหรือว่า SFL ครับองค์กรที่ดูแลการแข่งขันนะครับรวมถึงสมาคมฟุตบอลของสกอตแลนด์ด้วยได้มีการหารือนครับว่าจะทำยังไงดีครับจะหาทางออกให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ยังไงจึงมีการลงคะแนนโหวตครับและผลโหวตออกมาเป็นเอกฉันท์ครับจาก30ทีมครับมีเสียงโหวต29ทีมครับให้เรนเจอร์นั้นยังสามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกของฟุตบอลลีกได้ต่อไปนั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องยุบสโมสรนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือมันต้องมีการโหวตอีกหนึ่งรอบครับว่าสรุปแล้วเรนเจอร์สควรจะต้องไปเล่นอยู่ในลีกไหนกันแน่คือโดนปรับตกชั้นอะโดนแน่ๆครับแต่จะโดนแบบไหนจะไปเริ่มตรงไหนดีซึ่งผลโหวตออกมาครับ25เสียงจาก30สโมสรเนี่ยลงมติให้เรนเจอร์สนั้นไปตั้งต้นกันใหม่ในระดับดิวิชั่น4ครับก็คือลีกอาชีพระดับล่างสุดของฟุตบอลสกอตแลนด์คล้ายๆกันครับอังกฤษกับสกอตแลนด์มี4ดิวิชั่นที่เป็นฟุตบอลอาชีพ
อังกฤษก็คือพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2ใช่มั้ยฮะสกอตแลนด์เหมือนกันครับมีสกอตติชพรีเมียร์ลีกสกอตติชแชมเปี้ยนชิพสกอตติชลีก1สกอตติชลีก2เราจะต้องไปเริ่มที่สกอตติชลีก2เลยครับในลีกระดับดิวิชั่น4นั่นก็คือจุดเริ่มต้นครับของการถอยหลังไปตั้งหลักอันไกลโพ้นครับของสโมสรนั้นยิ่งใหญ่อย่างพวกเขามันเหมือนกับว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างครับเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะบางส่วนก็ไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปเพราะว่ามันต้องไปเล่นอยู่ในระดับลีกล่างครับส่วนนักเตะที่พร้อมจะสู้ต่อก็มักจะเป็นบรรดาตัวโนเนมตัวสำรองบางคนก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากชุดเยาวชนด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าความห่างระหว่างเรนเจอร์สกับทีมในระดับดิวิชั่น4นะครับมันก็ยังมีช่องว่างพอสมควรครับพวกเขาเดินเครื่องอย่างเต็มที่เหมือนเดิมครับและที่สำคัญก็คือความศรัทธาจากแฟนบอลยังคงมีเต็มเปี่ยมครับเล่นอยู่ในลีกระดับ4นะครับลีกล่างสุดของฟุตบอลอาชีพเนี่ยเกมแรกเรนเจอร์ลงสนามเจอกับอีสเตอร์ลิงครับชนะไป 5-1 เรื่องผลลัพธ์ไม่น่าแปลกใจครับแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือผู้ชมในสนาม Ibrox Park ครับเกมนั้นนะครับมีคนดูเข้าไป 49,000 คนครับกลายเป็นสถิติจำนวนผู้ชมสูงสุดครับของลีกล่างสกอตแลนด์ซึ่งอีกหนึ่งกลุ่มก้อนที่ต้องชื่นชมก็คือบรรดานักเตะจากทีมชุดเก่าระดับที่บิ๊กเนมแล้วกันครับยอมลงมาเล่นครับลงมาเล่นในลีกระดับ4กลุ่มก้อนตรงนั้นเนี่ยมีลีแมคคาลอชครับกองหน้าตัวเก่าเนื้ออเล็กซานเดอร์ครับรวมถึงดาวรุ่งอีกหนึ่งคนก็คือลีวาเลสณเวลานั้นนะครับลีวาเลสอายุ24ครับกำลังแบบเจอจรัสเลยครับกำลังถูกคาดหวังว่าจะเป็นดาวเด่นจะเป็นตัวหลักของทีมชาติสกอตแลนด์มีโอกาสข้ามไปเล่นในลีกฟุตบอลอังกฤษในพรีเมียร์ลีกด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายลีวาเลสเลือกที่จะยอมครับยอมร่วมหัวจมท้ายกับสโมสรของเขาคำพูดของเขาบอกเลยครับว่าโอเคครับการตัดใจครั้งนี้มันอาจจะทำให้โอกาสติดทีมชาติของเขานั้นน้อยลงแน่ๆเพราะต้องลงมาเล่นในลีกล่างแต่ช่างมันเถอะครับผมเลือกแล้วไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่คือเรื่องของสโมสรของผมทีมของผมและกองเชียร์ที่สนับสนุนผมทั้งหมดนี้ผมขอเป็นตัวแทนของพวกเขาเองนั่นหมายความว่าคือจะอยู่กับทีมต่อไปครับต่อให้ต้องลดระดับลงไปเล่นในลีกล่างก็ตามปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับใช้เงินไม่ได้ครับซื้อตัวนักเตะใหม่ไม่ได้ต้องลดค่าเหนื่อยลงต้องใช้นักเตะหลายคนที่มาจากเด็กเยาวชนแต่พวกเขาก็ทำได้ดีครับปีแรกเนี่ยลดรายจ่ายลงถึง 80% นะครับแล้วก็ได้การโอบอุ้มจากบรรดาสปอนเซอร์ท้องถิ่นนะครับตัวนี้สำคัญครับสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เรื่องของแค่ทีมฟุตบอลครับแต่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของเมืองนะครับจิตวิญญาณของกลุ่มคนที่สนับสนุนครับไม่ว่าคุณจะเป็นสปอนเซอร์รายเล็กรายใหญ่พร้อมยังอยู่กับทีมต่อไปแล้วการเลื่อนชั้นก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับจากลีกระดับ4ขึ้นมาระดับ3จากระดับ3ขึ้นมาระดับ2ก็คือสกอตติชแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาลีกรองนะครับอีก9เดียวจะขึ้นสู่ลีกสูงสุดถึงช่วงนั้นนะครับงานมันเริ่มยากขึ้นเพราะว่าในสกอตติชแชมเปี้ยนชิพเนี่ยความใกล้เคียงมันมาแล้วครับมันไม่เหมือนกับการเล่นในสกอตติชลีก1สกอตติชลีก2อีกทั้งบอร์ดบริหารที่มีการเปลี่ยนมือด้วยครับทำให้เม็ดเงินในการจับจ่ายซึ่งตอนแรกก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับก็ยิ่งต้องประคับประคองตัวไปเน้นหนักวิธีการยืมผู้เล่นครับมีกลุ่มนึงยืมมาจากนิวคาสเซิลแฮร์ริสบูคิชKevin Mbappeเชนเฟอร์กูสันแล้วก็ฟันฝ่ากันไปครับจบอันดับ3ของสกอตติชแชมเปี้ยนชิพได้โอกาสเพลย์ออฟครับเพียงแต่ว่าไปไม่ถึงฝันครับในเกมเพลย์ออฟเนี่ยพวกเขาแพ้กับมาร์เชลเวลนะครับด้วยสกอร์รวม6-1ห่างชั้นเลยครับจนขยับมาปี2015ถึง2016นั่นแหละครับบอร์ดบริหารทีมใหม่เข้ามาเจ้าของสโมสรเปลี่ยนมือมาเป็นเดฟคิงครับเป็นนักธุรกิจชาวสกอตติชครับที่เข้ามาบริหารทีมแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราจะไปสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งนึงเราจะกลับไปให้ได้บรรดาเด็กดาวรุ่งก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับรวมถึงนักเตะที่ย้ายเข้ามาในช่วงปี2ปีหลังเนี่ยก็เริ่มปรับตัวได้กลายเป็นตัวหลักให้ทีมได้แล้วเดฟคิงก็อนุมัติงบประมาณสำหรับซื้อนักเตะก้อนแรกครับ 1.5 ล้านปอนด์นั่นคืองบประมาณแรกตั้งแต่ปี2011ครับหลังจากที่พวกเขาถูกปรับตกชั้นไปนั่นแหละครับ 1.5 ล้านปอนด์แล้วการซื้อตัวครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเรนเจอร์สทำได้ดีมากๆครับหนึ่งในนั้นคือการลงทุนซื้อเจมส์ทาโรเนียครับ
มาจากวีแกนค่าตัว 200,000 ปอนด์ใช่ครับคนเดียวกับที่กลายเป็นกัปตันทีมของเรนเจอร์สยุคปัจจุบันเนี่ยแหละครับแบ็คขวาตัวรุกจอมถล่มประตูนั่นคือการลงทุนครั้งนั้นครับเจอร์สทาวเนียกลายเป็นนักเตะในระดับหลักหลายล้านปอนด์แล้วครับอาจจะแตะ10ล้านปอนด์ได้ด้วยซ้ำไปและเรนเจอร์สก็ไม่พลาดอีกแล้วครับพวกเขาคว้าแชมป์สกอตติชแชมเปี้ยนชิพก้าวสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จนั่นคือสกอตติชพรีเมียร์ลีกและคราวนี้เดฟคิงก็อนุมัติเงินอีกก้อนหนึ่งครับเป้าหมายง่ายๆคืออย่าตกชั้นเอาแค่นี้ก่อนคราวนี้ก็เลยดึงบรรดานักเตะที่มีประสบการณ์สูงจากลีกอังกฤษครับจากพรีเมียร์ลีกมาหลายคนเลยโจอี้บาร์ตันนิโก้ครันชาครินท์ฮิลฟิลิปเซนเดอร์ลอตเพียงแต่ว่าพอกลับมาสู่เวเทียนคุ้นเคยการห่างหายไปหลายปีครับมันทำให้เรนเจอร์สเหมือนเป็นเด็กใหม่ในห้องเรียนเก่าพวกเขาโดนกลาสโกเซอร์ติกถล่มเละเทะเลยครับในดีโอเฟิร์มดาร์บี้5ประตูต่อ1แต่เกมนั้นบรรยากาศแฟนบอลเรนเจอร์สยังคงส่งเสียงสนับสนุนเหมือนเดิมครับมันคล้ายกับว่าพวกเขาประกาศตัวครับว่าโดนแค่นี้เหรอไม่เป็นไรหรอกก่อนหน้านี้เนี่ยโดนมาเยอะกว่านี้ครับในช่วงเวลาที่กลาสโกเซอร์ติกคว้าแชมป์10สมัยติดต่อกันเรนเจอร์ต้องไปเริ่มต้นใหม่แฟนๆเรนเจอร์บอกเลยครับว่ารับได้ครับมาเถอะแล้วก็จำไว้ด้วยนะวันที่พวกแกร้องเรียนพวกเราเอาไว้นับวันได้เลยเราจะเอาคืนให้ได้เรนเจอร์จบอันดับ3ของตารางครับซึ่งถือว่าดีมากแล้วนะครับกับการเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วก็เดฟคิงเจ้าของสโมสรก็ถือว่าแฮปปี้มากถัดมาครับในปี2017ถึง2018เรนเจอร์จบอันดับ3อีกแล้วแต่อย่างน้อยมันเริ่มเสถียรมากขึ้นครับมันเป็นการส่งสารท้ารบแล้วครับว่าวันนี้ The Ranger Football Club กลับมาแล้วครับจากที่เคยเป็น Glasgow Ranger แม้จะเป็นชื่อใหม่แต่จิตวิญญาณยังเหมือนเดิมและพวกเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้กับ Glasgow Celtic อย่างจริงจังแล้วครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือฤดูกาล2018ถึง2019ครับเมื่อมีผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาผู้ชายคนนั้นคือสตีเวนเจอราร์ดครับณเวลานั้นเนี่ยงานของเจอราร์ดคือคุมทีมชุดเยาวชน U18 ปีของลิเวอร์พูลนะแล้วกระโดดข้ามห้วยมาเลยครับมาคุมเรนเจอร์สเสียงแตกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายแรกก็มองว่าน่าสนใจครับกับอดีตนักเตะที่ประสบสำเร็จและมีแพชชั่นสูงมากกับอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าหมดหนทางแล้วเหรอต้องเอากุนซือที่ใช้ชื่อเสียงเก่าๆในการหากินแล้วหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเดฟคิงเนี่ยเปิดเผยภายหลังนะครับบอกว่าการเลือกเจอราร์ดในครั้งนั้นเนี่ยมันมาจากการสอบสัมภาษณ์ล้วนๆครับเขานั่งคุยกันโดยที่ไม่คิดว่าเจอราร์ดเคยเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลเคยเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษเคยเป็นนักเตะระดับตำนานของพรีเมียร์ลีกเขาแค่อยากรู้มุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้ชายคนนี้ครับในการที่จะเข้ามาทำงานเป็นผู้จัดการทีมกับเรนเจอร์สเดฟคิงยืนยันว่าการใจครั้งนั้นครับมาจากบทสัมภาษณ์ล้วนๆเลยครับและเขาก็ได้เห็นแพชชั่นของเจอราร์ดและก็ได้เห็นความกระหายอยากที่อยากจะประสบความสำเร็จกับสโมสรแห่งนี้ครับซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องครับเพราะนับจากวันนั้นมาครับมันก็คือช่วงเวลาอันน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆฝั่งของเจอราร์ดไม่เคยปิดบังอยู่แล้วครับเขาอยากจะเดินบนเส้นทางการเป็นโค้ชการเป็นผู้จัดการทีมหลังจากที่เรียนรู้มาพอสมควรแล้วจากหลากหลายผู้จัดการทีมนะครับเขาผ่านมือกุนซือมาหลายคนมากครับเชอรานอูริเย่ราฟาเอลเบเตสเบรนดอนโรเจอร์สหรือแม้กระทั่งเยอร์เกนคล็อปก็ปรึกษาอยู่เรื่อยแต่คนที่ดูมีอิทธิพลต่อวิธีการของเขานะครับมากที่สุดก็คือราฟาเอลเบเตสครับเจอราร์ดบอกแบบนั้นครับทั้งเรื่องการจัดแทคติกเรื่องวิธีการเล่นเขาเชื่อเรื่องในทัศนคติและความมุ่งมั่นว่าจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของชัยชนะครับแต่ช่วงแรกที่มาถึงเนี่ยเจอราร์ดยอมรับเลยครับว่าเกมแรกที่ลงอุ่นเครื่องกับวีแกนครับนักเตะในทีมตื่นตัวน้อยเกินไปเขาอยากได้มากกว่านี้ครับเขาอยากได้ความกระตือร้นมากกว่านี้ที่สำคัญคือสื่อสารกันน้อยเกินไปจะบอกว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมันต้องพูดคุยกันครับมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่านิ่งอย่าเงียบยิ่งนิ่งยิ่งเงียบยิ่งห่างกันครับฉะนั้นต้องดึงเด็กๆเหล่านี้มาพูดคุยครับว่าเฮ้ยต้องสื่อสารอะไรเยอะต้องพูดมีอะไรต้องพูดครับดีไม่ดีต้องพูดครับแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างนั้นมันกลมเกี่ยวกันมากขึ้นและไอ้ความกลมเกี่ยวเนี่ยแหละครับอย่างที่จราดบอกไว้มันก็จะสร้างทัศนคติที่ดีมันก็จะสร้างความมุ่งมั่นที่ดีและทั้งหมดมันก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญครับของชัยชนะงบประมาณก้อนแรกของสตีวิจีก็คือ2ล้านปอนด์ครับซึ่งน้อยครับน้อยมากสิ่งที่เขาต้องทำก็คือเล่นแร่แปรธาตุครับปล่อยจอร์ดวินดาสออกไปครับไปให้กับวีแกนได้เงินมา 2.5 ล้านปอนด์ปล่อยกองหลังที่มีค่าเหนื่อยแพงสุดในทีมอย่าง
บรูโน่อัลเวสออกไปแห่งกับปาร์มาเพิ่มช่องว่างสล็อตค่าใช้จ่ายอีกเยอะเลยครับนั่นทำให้เขาได้นักเตะใหม่เข้ามาถึง12คนครับแล้วก็ปล่อยออกจากทีมไปทั้งหมด11คนซึ่งจาก12คนนั้นเติบโตขึ้นมากลายเป็นตัวหลักเกินครึ่งนะครับลีวอลเลซครับจำได้ไหมฮะอดีตดาวรุ่งที่เคยตกชั้นกับเรนเจอร์สไปอยู่หลีกระดับล่างนะครับวันที่เจอรายเข้ามาวอลเลซบอกว่ามีความสุขมากครับกับการได้อยู่ท่ามกลางผู้คนแบบนี้กับผู้เล่นกับทีมงานแล้วก็แฟนๆทุกคนที่อยู่เบื้องหลังในการพาเรนเจอร์สกลับมาได้แล้วก็รู้สึกทึ่งกับวิธีการของเจอราร์ดครับที่เต็มไปด้วยคุณภาพและสไตล์ที่มองเห็นได้โดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกบอลครับลิเวอร์เลสบอกมันเป็นการยกระดับอีกหนึ่งขั้นเลยครับของสโมสรแห่งนี้ซีซั่นแรกเจอราร์ดพาทีมจบได้รองแชมป์ครับซึ่งแชมป์ก็คือกลาสโกว์เซลติกครับของเบรนด์โรเจอร์สเพียงแต่ว่ามันเข้าใกล้เข้ามาแล้วครับมันเริ่มสร้างแรงสั่นสะเทือนทำให้เซลติกนั้นเห็นเงาลางๆนะครับว่าหันกลับไปเนี่ยมีเรนเจอร์ตามไล่จี้ใกล้มาทุกขณะด้วยวิธีการฟุตบอลแบบสมัยใหม่ครับรับทั้งทีมรุกทั้งทีมนักเตะแต่ละคนต้องมีพลังงานมากขึ้นต้องวิ่งกันเยอะขึ้นเฉลี่ยอย่างน้อยแต่ละคนต้องมี10กิโลเมตรต่อเกมทั้งหมดนี้มันเป็นการปลูกฝังด้านวินัยด้านทีมเวิร์คครับและทำให้ทีมนั้นมีมาตรฐานสูงขึ้น2019 2020จบแบบเดิมครับเรนเจอร์ได้รองแชมป์สิ่งที่มันแตกต่างก็คือหลังจากจบฤดูกาลเจอราดประกาศเลยครับว่าเรามาถูกทางแล้วครับเราเข้าใกล้อีกแล้วขยับเข้าไปอีกแล้วและเราก็จะไล่ล่าจนกว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้ซึ่งพวกเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับในปี2020ถึง2021สิ่งสำคัญก็คือปีนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนเจ้าของใหม่ด้วยครับจากเดฟคิงกลายมาเป็นดักลาสพาร์คครับเข้ามาบริหารทีมแล้วก็สานต่องานจากเจ้าของคนเก่าได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาให้งบประมาณเจราดมากถึง10ล้านปอนด์ครับนำมาซื้อนักเตะหลายคนครับเข้ามาอย่างเช่นยานิสฮาจีครับดาวรุ่งที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโรมาเนียลูกชายของจอร์จีฮาจีเคมารูฟครับดาวยิงเจ้าของรองดาวซัมโบจากลีกเบลเยียมรวมถึงตัวเก่าอย่างเจอร์เมนเดโฟและทั้งหมดทั้งมวลมันเข้าผสมผสานกันอย่างลงตัวครับทุกคนเล่นเพื่อทีมเด็กๆที่ดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่กลายเป็นตัวหลักเต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความกระหายอย่างแล้วทุกคนก็ท็อปฟอร์มครับประตูไหลมาเทมาเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งที่เจอราดฝากฝังไว้กับทีมนั่นแหละครับนั่นคือวินัยในเกมรับที่เป็นหัวใจสำคัญเรนเจอร์คว้าแชมป์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ครับในฐานะแชมป์ไร้พ่ายจนกระทั่งกลางฤดูกาล2021ถึง2022นั่นครับซีเวนเจอราร์ดอำลาทีมไปย้ายไปคุมแอสตันวิลล่าผู้มาแทนคือโจนี่ฟานบรองฮอสครับอดีตนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์และเคยเป็นอดีตนักเตะของเรนเจอร์สด้วยเข้ามารับช่วงต่อซึ่งมุมมองของฟานบรองฮอสไม่ต่างจากเจอราร์ดครับแพชชั่นเต็มเปี่ยมชอบฟุตบอลสมัยใหม่เชื่อมั่นในวินัยและความเป็นทีมทั้งหมดทำให้งานของทั้ง2ยุคนั้นเชื่อมต่อเข้าหากันในเวลาอันสั้นแม้ว่าไม่ได้ใช้เงินมากมายครับแต่ Rangers ก็เล่นในเกมของพวกเขาในแบบฉบับของพวกเขาครับนั่นคือเต็มที่กับฟุตบอลลีกแล้วก็หันไปเน้นในฟุตบอลถ้วยแบบนัดต่อนัดซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้วันนี้ครับก็เป็นโจนี่ฟานบรองฮอสเนี่ยแหละครับที่พา Rangers เข้าชิงชนะเลิศยูโรปาลีกหักดานทีมใหญ่มาเยอะแยะมากมายครับทั้งบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ RB Leipzig Sporting Braga จนกระทั่งเข้ามาเจอกับอายทรัคฟรังก์เฟิร์ตแต่ก็อย่างที่บอกครับแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่เส้นทางการเดินทางของพวกเขานั้นเหลือเชื่อมากๆแต่ด้วยจิตวิญญาณนั่นแหละครับด้วยการช่วยเหลือของทุกๆฝ่ายครับแล้วก็ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มันเหมาะสมถูกที่ถูกเวลาเข้ามาช่วยกันสร้างบุคลิกใหม่ให้กับทีมสร้าง DNA ใหม่ให้กับทีมแล้วก็กลายเป็น The Rangers ฟุตบอลคลับที่กลับมาพังงาดอยู่ใน Scottish Premier League ได้อีกครั้งอย่างที่ปัจจุบันนี้ครับมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครับถ้าใครอยู่ใกล้อยู่หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้ชิดกับการบริหารทีมฟุตบอลนะครับมันมุ่งบอกครับว่าต่อให้คุณเป็นทีมใหญ่ขนาดไหนครับถ้าระบบไม่ดีการบริหารไม่ดีก็มีโอกาสครับที่จะเจ๊งได้แต่ในเมื่อคุณเจ๊งแล้วล้มละลายแล้วเรนเจอร์สก็บอกกับทุกคนเสมอครับว่ามันก็มีโอกาสครับที่คุณจะกลับมายืนอยู่บนจุดที่เคยทำได้ขอแค่ทำมันอย่างจริงจังเป็นไงบ้างกับสโมสรแห่งนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับ Main Stand Thailand ครับอีกหนึ่งอย่างก็จะจากกันไปนะครับฝาก Match Point ของเราไว้ด้วยนะครับ
พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกจากเมนสแตนครับรวบรวม25บทความที่ส่งแรงบันดาลใจให้กำลังใจแล้วก็ผมเชื่อว่าอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วคุณจะรู้ซึ้งกับวงการกีฬามากขึ้นแล้วกันครับและตอนนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามแผงร้านหนังสือทั่วไปได้แล้วครับเดินเข้าห้างเข้าร้านหนังสือมีแล้วนะครับฝากไว้ด้วยกันครับ Matchpoint นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ